สนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเทคนิคการตีไก่ on the tee และวิธีการรสกอร์เดี๋ยวกี้มีโปรท่านใดมาแนะนำกันบ้างคะในช่วงของ on the tee นะครับวันนั้นผู้ชมเป็นคิวของโปอาร์มนะครับในชื่อตอนว่า separation นะครับหมู่ฝรั่งใหม่แล้วภาษาอังกฤษนะดูแบบไฮโซไฮโซชื่อของไฮโซไม่เหมือนชื่อตอนผมนะครับส่วนในช่วงของ on the tee เนี่ยเป็นคิวของโปเบนนะครับในชื่อตอนนะครับ U D and IUp, Down, and In นั่นเองนะครับจะเป็นอะไรเนี่ยฝรั่งมาทั้งสองตอนเลยภาษาอังกฤษมาแล้วสงสัยต้องติดตามกันแล้วเชิญชมกันได้เลยค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ On The Tee ครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอล์ฟออสตาร์นะครับอยู่กับโรอั้มธนัทเทียนใสครับผมออนเดอร์ทีในสัปดาห์นี้นะฮะเป็นเทคนิคอะไรครับมาฝากท่านผู้ชมก็จะมีที่ท่านผู้ชมนะครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของอยากตีให้ได้ระยะไกลขึ้นการสร้างสปีดแล้วกันมันก็จะเป็นเรื่องนะในเรื่องการตีไกลขึ้นต้องสร้างสปีดให้เร็วขึ้นหนึ่งในนั้นที่มีปัญหาแล้วทำยากมากครับผมเรียกว่า separation เรื่อง separation เนี่ยเหมือนโปอาร์มเคยทำไปแล้วใช่ชื่อตอนแบ็กบนดาวล่างตอนนั้นเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากในปีที่ผ่านมาครับตอนนั้นเป็นยังไงนะที่โปอาร์มทำแบ็กบนดาวล่างเนี่ยเรียกว่าเป็นเบสิกของตั้งแต่คนเริ่มหัดตีกอล์ฟเลยแล้วกันนั่นคือแบ็กสวิงด้วยท่อนบนใช่ครับมีความรู้สึกว่าใช้ช่องบนหมุนดาวสวิงด้วยการใช้ช่วงล่างใช่ครับหมุนไปก่อนใช่ครับก็ทำให้ตีง่ายขึ้นตีง่ายขึ้นนะครับพอช่วงล่างเนี่ยก็จะดึงช่วงบนลงมาเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราจะ create speed หรือเพิ่ม speed ให้มากขึ้นเนี่ยครับท่านผู้ชมเราจะต้องเพิ่มมุมในการหมุนในเกลียวของเรานั่นเองช่วงในการสวนถ้าเราไปดูนักกอล์ฟอาชีพเนาะอย่างมิเชลวีมิเชลวีแล้วครับผู้ชายก็มีแต่ว่ามิเชลวีเนี่ยจะชัดเจนใช่ครับคือจังหวะทรานซิชันของเขาเนี่ยใช่ครับเขาแบ็กบนไปแล้วแต่ช่วงที่เขาจะดาวล่างเนี่ยมันเกิดว่าเรียกว่าเงี้ยเรียกว่ากำลังยังขึ้นยังไม่ทันสุดอ่ะครับผมช่วงล่างหมุนแล้วช่วงล่างมันเริ่มเกิดหมุนแล้วเกิดหมุนแล้วครับหมุนปุ๊บก็ทำให้เกิดเกลียวนะฮะเหมือนข้างบนหมุนไปแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมพอช่วงล่างหมุนสวนกลับไปเนี่ยยังไม่สุดเลยโอ้โหมันก็เกิดแรงสะบัดนะฮะเวลาเกลียวที่เยอะอยู่แล้วมันก็จะเยอะมากยิ่งเยอะมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะที่ทำไมที่เราจะบอกต้องใช้เพื่อนช่วยเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราทำแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อเรามีการดาวสวิงด้วยช่วงล่างเนี่ยช่วงบนมันก็จะตามมาเลยครับนั่นคือมันอยู่ที่ความยืดหยุ่นของร่างกายคนด้วยแต่ละท่านไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้เพื่อนช่วยก็คือมาช่วยจับไม้ของเราตอนที่เราแบ็กสวิงไว้ครับผมนะครับเมื่อเราพยายามจะหมุนปกติเราคลายช่วงบนมาทันทีเลยหมุนตามกลับมาเลยมันก็ทำให้เราหมุนไม่ได้เพราะเพื่อนดึงไว้นะฮะแล้วพอเพื่อนปล่อยปุ๊บเนี่ยมันเกิดแรงสะบัดได้แรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นจังหวะการที่เพื่อนจับไม้อยู่แล้วเราพยายามใช้ช่วงล่างเวียงลงมาเนี่ยมันจะเป็นการสร้างกระตุ้นความรู้สึกว่าให้ช่วงล่างทำงานก่อนช่วงบนใช่นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นแบบมิเชลก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าขึ้นกำลังจะสุดแล้วคุณเริ่มสวนมาคุณจะทำอะไรก็ได้ถ้ามีเพื่อนจับไม้ไว้แล้วก็สร้างฟีลลิ่งแบบในช่วงต้นก็อาจจะเริ่มให้เพื่อนจับเนี่ยมันจะได้ฟีลลิ่งแค่ว่าพอลงเนี่ยยังลงไม่ได้มันต้องรอจังหวะให้หมุนสะโพกไปสุดก่อนแล้วก็สะบัดลงมามันก็ได้แรงสะบัดเยอะขึ้นแต่อย่างที่มิเชลวีก็คือยังขึ้นไม่ทันสุดเลยเนี่ยก็สวนกลับมาแล้วอันนั้นยิ่งได้โอ้โหได้ไกลกว่าเดิมอีกยิ่งได้อีกเยอะแต่ว่าทำยากมากเพราะอยู่ที่แรงความยืดหยุ่นของแต่ละคนด้วยนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเทคนิคง่ายๆการที่เพื่อนจับแบบที่ในภาพนะฮะเราสามารถช่วยดึงขึงช่วงบนใช่ครับให้ช่วงล่างมันเริ่มก่อนใช่คุณก็ลองไปอะแดปต์ดูแบบโปอาร์มนะหรือว่าถ้าใครไม่มีเพื่อนอาจจะเป็นเสาที่บ้านนะแต่อาจจะยากหน่อยแต่ผมว่าแบบนี้มีเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนดีกว่าใช่ครับแล้วเป็นดิวที่ง่ายด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองไปทำดูครับนี่ก็เป็นเหมือนตอนอีกอันนึงที่เป็นดิวแตกมาเฉพาะจากแบ็คบนดาวล่างที่โปอาร์มเคยทำนะครับวันนี้ต้องขอคุณโปอาร์มมากครับผมทั้งหมดนี้คือช่วงของ On The Tee ในสัปดาห์นี้ครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ On The Tee นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามไดกอล์ฟออสตาร์ครับอยู่กับโรเบนอภิชาติกมลธรรมระนองครับผมช่วงรสกอวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการชิปนะครับวิธีการชิปที่ทำได้ง่ายแล้วไม่ต้องใช้ข้อมือเยอะเพราะส่วนใหญ่เอาท่าที่ผิดดีไหมท่าที่ผิดส่วนมากที่เราท่าผิดก็คือว่าเราจะก็จะยืนแล้วก็น้ำหนักจะอยู่เท้าขวามืออยู่หน้าลูกเยอะๆโอ้ท่านี้นี่เป็นท่าคลาสสิกของคุณพ่อผมเลยนะฮะครับผมเสร็จแล้วก็เวลาตีต้องการจะช้อนลูกขึ้นไปใช้ข้อมือเยอะท่านี้ใช่พอโดนพอเหมือนกับหักข้อมือแล้วก็จะช้อนลูกอย่างเดียวครับอันนี้สองก็คือว่าใช้ข้อมืออย่างเดียวยืนถูกหมดเลยนะแต่ตีแล้วพลิกข้อมือ
อ๋อใช้ข้อมือเยอะเกินไปใช่บางทีอาจจะดับเบิลฮิตก็ได้คืออาจจะโดนลูกของทีก็ได้ที่แบบนี้คือเซตอัพถูกหมดแต่ว่าใช้ข้อมือในการชิปหักขึ้นมีการพลิกใช่ก็คือพลิกข้อมืออย่างเดียวไม่หมุนตัวแม่อะไรทั้งสิ้นครับผมอันนี้เป็นแบบคลาสสิก2แบบที่เราพบกันบ่อยในเรื่องของการชิปใช่วิธีแก้ก็คือให้ใช้วิธี UDNI UDNI โอ้คำย่อมาอีกแล้วเป็นยังไงครับ Up Down and In Up Down and In นะใช่ครับแล้วเวลาที่เซตอัพเนี่ยน้ำหนักจะอยู่เท้าหน้าลู่อยู่หน้าของกลางเล็กน้อยหรือตรงกลางเลยก็ได้นะมือใช่ไหมฮะใช่ครับมือแล้วก็ตำแหน่งเล็กน้อยหรือว่าระดับเดียวกันก็ได้ใช่ครับแล้วก็ตำแหน่งลูกจะอยู่ขวาเล็กน้อยอยู่ขวาเล็กน้อยครับใช่ครับวิธีตีก็คือว่าเวลาเราใช่น้ำหนักอยู่เท้าซ้ายเวลาที่เราขึ้นไม้เนี่ยให้เราหมุนลำตัวช่วงบนครับผมไม่ใช้ข้อมือเลยนะไม่ใช้เลยครับแต่มันต้องจับแน่นๆจับให้มันซอฟๆนิดนึงโอเคเบาๆนิดนึงเวลาที่เราขึ้นเนี่ยขึ้นเหมือนกับว่าให้ไม้มันชี้ที่ตัวเราตลอดเวลาอ๋อโอเคครับครับเวลาที่เราขึ้นไม่ต้องหักข้อมือนะครับตอนที่สวิงลงมาเนี่ยให้รู้สึกว่าแนวไม้ที่ลงเนี่ยมันมาเข้ามาข้างในจากนอกเข้ามาข้างในจากนอกเข้ามาข้างในแต่ให้ไม้ด้ามกริปเนี่ยยังชี้ที่ตัวเราอยู่ตลอดเวลาอืมนั้นเป็นการบังคับว่าให้เราใช้ลำตัวช่วงบนเป็นตัวหมุนทั้งหมดครับผมขึ้นอัพดาวแล้วก็อินเข้ามาครับผมนะครับเวลาตีอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมติเรามุมที่ถูกออกมาโดนมันจะเหมือนกับมันเป็นการเฉียนนิดเพราะว่ามันจากนอกมาข้างในใช่แล้วลูกก็จะตกแล้วก็จะหยุดได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายมากเพราะเราไม่ใช้ข้อมือเราใช้การหมุนของร่างกายอย่างเดียวพอยต์หลักๆคือใช้บอดี้ช่วงบนไม่ต้องใส่ข้อมือเลยใช่ครับและไม้เจ้าก้านในชี้มาที่ลำตัวใช่ให้ดามกริปในชี้ที่ตัวเราตลอดคือชี้อยู่ตลอดเวลาในการในการหมุนทั้งหมดเลยมันจะชี้ที่ตัวเราตลอดเลยมันจะไม่ชี้ออกคือการที่ในฟอร์มูล2จบวงเนี่ยด้ามกริปชี้ด้านตัวมันแปลว่าเราไม่ได้พลิกข้อมือเยอะด้วยป่ะครับใช่ครับก็คือเราหันตัวไปหาทาร์เก็ตเลยเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขปัญหาคนที่มีปัญหาเรื่องการพลิกข้อมือเยอะๆเซตอัพถูกแต่พลิกข้อมือเยอะได้แล้วก็การที่คนที่ต้องการจะช้อลูกเนี่ยใช้วิธีนี้ไม่ได้แน่ๆมันเป็นการฝึกแน่ๆเลยว่าต้องก็หมุนตัวตามต้องเป็นการหมุนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับแน่นอนความเสถียรมากขึ้นใช่ความแน่นอนต้องสูงขึ้นแน่นอนก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ผมว่าง่ายด้วยแล้วก็สามารถเอาไปทำแล้วเพื่อสร้างการชิปที่ดีขึ้นนะความเสถียรที่มากขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณโบเบนมากครับผมยินดีครับทั้งหมดนี้คือช่วงของ On The Green ในสัปดาห์นี้ครับโอ้โหจบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนะคะทั้ง2เทคนิคดีๆเทคนิคแรกเป็นยังไงบ้างครับผมเทคนิคแรกของโปรอาร์มนะครับ separation ก็คือให้คนเนี่ยจับไม้ไว้ข้างหลังนะฮะแล้วก็พยายามหมุนช่วงล่างลงมาให้มีความรู้สึกว่าให้เราเริ่มใช้สตาร์ทด้วยการใช้ช่วงล่างก่อนนะครับส่วนคนจับไม้ที่เห็นเมื่อสักครู่นั้นโปรดิวเซอร์เรานะฮะ ในรายการวันนั้นผมอยู่ด้วยนะครับเป็นโปรดิวเซอร์จับไม้ไว้นะครับแล้วในช่วงของ On The Green นะครับUDNI up down and in นะครับก็เป็นวิธีชิปที่น่าสนใจมากๆของโปรเบนคือชิปแบบไม่ใช้ข้อมือเลยปกติชิปไม่ใช้ข้อมือเนี่ยคนจะคิดว่าแบบลูกวิ่งไกลๆอ่ะแบบมันไม่ค่อยมีสปินหรอกแต่ว่าเป็นวิธีชิปไม่ใช้ข้อมือแต่ว่ามีสปินด้วยก็น่าสนใจต้องลองไปทำดูน่าสนใจนะเดี๋ยววันกลับไปทำบ้างดีกว่าตอนนี้เริ่มแบบสนใจเป็นพิเศษแล้วไงอินอินสองพานี่อินเลยนะอะไรค่ะก็เป็นเทคนิคนะเทคนิคดีๆนะคะมาฝากทุกท่านกันนั่นเองค่ะเราไปปรับใช้ดูนะคะฝีมือการตีจะได้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะคะในช่วงของ Playoff ต้องติดตามกันค่ะครับ